Welcome to Nopadon Story Podcast. ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับเอพิโซดนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุวงศ์คำพิรารักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ก่อนอื่นขอสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์นพดลครับครับผมต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ที่สละเวลามาในรายการนี้นะครับวันนี้เราอยากจะชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับโดยเฉพาะการเรียนในหลักสูตรของ Executive MBA นะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าคำว่า Executive MBA เนี่ยมันเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรในภาพรวมภาพกว้างครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมขอเล่าอย่างนี้นะครับในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์นะครับหลักสูตรระดับปริญญาโทเนี่ยเรามี2หลักสูตรใหญ่ๆนะครับคือ MBA กับ XMBA นะครับ MBA นี่เราใช้สำหรับผู้สนใจทั่วไปนะครับที่ยังเป็นถือว่าเป็นจูเนียร์นะครับเพิ่งทำงานมาประมาณสัก3ปีเท่านั้นเองนะครับก็มาเรียนต่อปริญญาโทได้นะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่เรียน MBA แบบปกตินะครับเรียนค่อนข้างเนื้อหาวิชาเยอะมากนะครับในขณะที่หลักสูตร XMBA เนี่ยเราพัฒนาต่อมาจาก MBAนะครับโดยเราเพิ่มสเปคของผู้เข้าเรียนเนี่ยให้มีประสบการณ์สูงขึ้นมีความสามารถมากขึ้นมีตำแหน่งงานในระดับบริหารจริงนะครับถึงจะเรียนหลักสูตรนี้ได้นะครับหลักสูตร XMBA เรามีปีนี้เป็นรุ่นที่36แล้วนะครับมีมาตั้งแต่2527ในแต่ละปีเราก็สร้างมหาบัณฑิตนะครับในสาขาสำหรับผู้บริหารนะครับปีนึงก็ละ30-50คนนะครับจุดที่เราเน้นความเป็น Executive MBA เราต้องการตอบโจทย์อย่างนี้ครับว่ามีคนเก่งในเมืองไทยจำนวนเยอะเลยนะครับตอนที่เป็นนักปฏิบัตินะในเชิงฟังก์ชันเช่นนักการตลาดนักการเงินนักการบัญชีอะไรต่างๆหรือแม้แต่วิศวกรนะครับคุณหมอที่เรียนกับเราจำนวนมากเนี่ยเป็นผู้ทำงานในเชิงเทคนิคได้ดีนะครับมาถึงจุดๆหนึ่งทุกคนต้องไปสู่การบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่อไปนะครับเขาจะเริ่มติดขัดที่จะฟังก์ชันยังไงในฐานะของผู้บริหารนะครับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์เราเลยคิดถึงหลักสูตรตัวนี้ขึ้นมาคือ Executive MBA นะครับเราเรียกชื่อเล่นๆก็คือ XMBA เป็นหลักสูตรที่ดีไซน์มาเฉพาะผู้บริหารระดับกลางถึงสูงเท่านั้นนะครับที่เราจะรับเข้ามาเรียนนะครับเพื่อเราเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ต้องการความรู้พื้นฐานในเชิงของการทำบริหารธุรกิจอย่างจริงจังในเชิงของเบื้องต้นเขาทำมาแล้วปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย10ปีนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็ต้องการเห็นภาพใหม่ๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ battlefield ในการบริหารธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับงั้นเขาอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้จะมีมุมมองที่แหลมคมอย่างไรในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้พื้นฐานทางการบริหารธุรกิจและก็เรื่องของ innovation ในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับซึ่งเป็นจุดเน้นของ XMBA ของเราที่แตกต่างจากหลักสูตรพื้นฐานที่ MBA ครับผมครับคราวนี้ผมเจาะลงไปในหลักสูตรเลยได้ไหมฮะเขาเรียนอะไรมั่งครับอาจารย์ลองเล่าเรื่องโครงสร้างหลักสูตรให้ฟังสักนิดนึงเรียนกันยังไงเรียนกันเยอะไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยผมว่าวิชาที่เขาเรียนเนี่ยมันจะเป็นวิชาแนวไหนครับครับคือถ้าเรามองถึง XMBA ปุ๊บเนี่ยเราคงไม่มาสอนท่านผู้บริหารให้มาลงบัญชีเนาะถ้าเรียน MBA จะต้องลงเดบิตเครดิตนะครับแต่ท่านจะไม่ได้เรียนอะไรแล้วล่ะเพราะท่านคงไม่ต้องไม่คุ้มค่าที่ไปลงบัญชีเองละแต่ต้องเป็นคนอ่านงบเป็นนะครับในวิชาของหลักสูตร XMBA จะถูกการผสมผสานเช่นวิชาที่ผมคิดว่านักศึกษาชอบมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆนะครับวิชาการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีและการเงินแบบคุณอ่านงบเป็นใช้ประโยชน์จากงบได้ในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับเราผนวกวิชาบัญชีกับวิชาการเงินอยู่ในวิชาเดียวกันนะครับอีกวิชาหนึ่งที่นักศึกษาก็ชอบมากๆคือวิชาเศรษฐกิจโลกแล้วก็วิชาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราผสมผสานสองวิชาเข้าด้วยกันครับคือผสมผสานวิชาของเศรษฐศาสตร์นะเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์แต่ก่อนตอนสมัยเราเรียน MBA รุ่นเด็กๆนะครับเราต้องทำการหาเคิร์ฟต่างๆของไมโครหรือแมคโครอีโคโนมิกแล้วแต่ผู้บริหารนะก็ต้องการเห็นภาพกว้างอยากเห็น impact ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมันกระทบต่อ battlefield นะครับบริบทในการแข่งขันของโลกนี้ไปอย่างไร normal จะเกิดขึ้นจริงไหมนั่นก็สิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับพอเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามให้นักศึกษา X ของเราได้เห็นก็คือว่าอยู่ต้องไปเห็นในพื้นที่จริงไปเจอตลาดจริงๆในภูมิภาคอาเซียนนะครับว่าเขาทำอย่างไรทำไมใครๆบอกว่าโควิด-19 ทุกคนล้มหมดแต่เวียดนามไม่ล้มเราจะไปดูว่าเวียดนามมีการวางกลยุทธ์ทั้งในระดับของเศรษฐกิจนะของระดับ
ประเทศรัฐบาลก็วางยังไงแล้วผู้ประกอบการในเวียดนามทำยังไงเปรียบเทียบกับประเทศไทยเขมรหรือว่าประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับเป็นวิชาที่เราใช้คณาจารย์ทั้งคณะพาณิชย์นะครับทั้งคณะเศรษฐศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์3สาขาวิชามารวมกันเพื่อกรูมมิ่งให้ผู้บริหารเราเนี่ยหามุมมองเชิงการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อการแข่งขันทางธุรกิจครับก็เฉพาะเชิญอาจารย์ต่อกำลังจะสรุปว่าโหมันเป็นภาพที่เป็นภาพใหญ่สำหรับคนที่เป็น executive ควรจะต้องทราบควรจะต้องรู้ก็น่าสนใจครับแล้วอีกวิชาหนึ่งที่รู้สึกเด็กๆภูมิใจมากแล้วเราก็ชื่นชอบมากนะครับคือวิชา CEO Vision นะเป็นวิชาที่ใน MBA ไม่มีแต่มีเฉพาะใน XMBA นะครับเป็นวิชาที่จริงๆแล้วมันเหมือนกับการเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จเนาะในกิจการต่างๆนะครับในฟิลด์ต่างๆเข้ามาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์มุมมองนะครับเทคนิคในการตัดสินใจต่างๆในการขับเคลื่อนองค์กรนะครับวิชานี้เราจะมีอาจารย์ของคณะเป็นผู้รีเฟล็กนะครับสะท้อนมุมมองเชิงทฤษฎีนะครับในขณะที่ภาคปฏิบัติมี CEO ในภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในฟิลด์ต่างๆเช่นในฟิลด์โรงพยาบาลนะครับในฟิลด์ของผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งฟิลด์ของการให้บริการต่างๆเช่นการขนส่งนะครับเรามีผู้หางของ CP เรามีผู้หางของ Tesco Lotus นะครับเข้ามาแนะนำนะครับนักศึกษาของเรานะครับรวมทั้งการไปศึกษาดูงานในกิจการจริงด้วยครับโอ้น่าสนใจมากนะฮะก็เรามีโอกาสนะจริงๆถ้าเราไม่ได้เรียนเนี่ยผมว่าโอกาสที่เราจะไปพบเจอกับ CEO เหล่านี้ก็อาจจะมีแหละแต่อาจจะยากนิดนึงนะครับพอเรียนเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเจออาจารย์เรียนใช้เวลานานไหมครับมันมีทั้งหมดกี่หน่วยกิจอะไรเงี้ยครับครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราพยายามเทเลอร์เมดนะครับให้เหมาะกับผู้บริหารจริงๆนะครับเอกสิทธิ์คงต้องการ selective ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่จะเรียนในเวลาที่ไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปนะครับหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่สั้นที่สุดในคณะพาณิชย์ระดับบริหารปริญญาโทนะครับคือเราเรียนแค่17เดือนเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้เราจะเปิดเทอมกันเดือนสิงหาคมปี63แล้วก็เรียนจบกันในปีธันวาคมปี64ครับ17เดือนนะครับเรียนทั้งหมดกี่วิชาก็เรียน10กว่าวิชาจำนวนวิชาไม่ได้ลดลงเลยนะครับแต่ทำเราเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ง่ายขึ้นนะครับเราเรียนเป็นโมดูลเรียนทีละวิชาหมายความใน1เดือนจบ1วิชาละนะครับคุณเรียนประมาณ12วิชาเราทยอยเรียนนะครับใน1เทอมมี4เดือนแล้วก็เรียน4วิชาแต่เรียนทีละวิชานะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเรียนช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นซึ่งเหมาะกับผู้บริหารนะครับแต่ในช่วง17เดือนนี้จะเป็นช่วง17เดือนที่เข้มข้นเสาร์อาทิตย์นะครับจะต้องอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันหรืออยู่ที่สถานที่ที่เราไปศึกษาดูงานนะครับเราเรียน9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับถ้าอย่างนี้คนที่ทำงานต่างจังหวัดเช่นอยู่ระยองอยู่ชลบุรีก็สามารถเข้ามาเรียนได้เพราะว่าถ้าเป็นหลักสูตรแต่ก่อนผมจำได้นะต้องมาเรียนตอนเย็นวันธรรมดาอย่างนี้จะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาก็เดินทางมาลำบากนะแล้ววันรุ่งขึ้นต้องกลับไปทำงานนะนี่ก็น่าจะฟาซิลิเทตได้ทีนี้ผมถามเรื่องคณาจารย์ได้ไหมผู้สอนอาจารย์ลองเล่าให้ฟังนะครับว่าผู้สอนคือใครบ้างครับที่จะเป็นผู้สอนในหลักสูตรนี้ครับครับผู้สอนนี่เราแบ่งเป็น2กลุ่มครับนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือคณาจารย์ประจำนะครับคณาจารย์ประมาณ 50% ของการเรียนการสอนทั้งหมดจะสอนโดยอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์นะครับที่มาช่วยเรานะครับประมาณสัก 50% อีก 50% จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิทยากรจากภายนอก CEO ต่างๆที่จะมาช่วยกันกรูมมิ่งนักศึกษาเราให้มีมุมมองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างสอดประสานกันนะครับก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ50-50ครับ50-50นะครับคนก็อาจารย์ภายในก็อาจจะมีปูพื้นให้ท่านมีหลักการมีทฤษฎีต่างๆแล้วก็อาจารย์ภายนอกก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องปฏิบัติในเรื่อง case study ในเรื่องกรณีศึกษานะครับคราวนี้มาในมุมนักศึกษาบ้างผมคิดว่าคนที่อาจจะวางแผนไว้ว่าจะเรียนเนี่ยเขาก็อาจจะอยากทราบครับอาจารย์ว่าเพื่อนร่วมชั้นเขานี่หน้าตาแบบแนวไหนอายุประมาณเท่าไหร่เขาจบอะไรกันมาทำงานเป็นเลเวลไหนอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยครับอาจารย์พอจะมีสถิติอะไรมาแชร์ไหมครับมีครับนะครับในนักศึกษาของเราโดยเฉพาะในหลักสูตรใหม่ที่เราเพิ่งปรับปรุงนะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ของหลักสูตรใหม่17เดือนนะครับนักศึกษาอายุโดยเฉลี่ยคือ30-45ปีนะครับอายุช่วงเฉลี่ยคือ30-45ปีนะครับเนื่องจากเรารีเควสให้ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย5ปีหลังจากเรียนจบปริญญาตรีนะครับแต่จริงๆผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหลังจากการสอบสัมภาษณ์แล้วนะครับโดยเฉลี่ยคืออายุประสบการณ์การทำงานประมาณสัก10ปีอายุเฉลี่ยในห้องนะครับจะประมาณ35-40กำลังเป็นส่วนใหญ่นะครับชายและหญิงสัดส่วนใกล้เคียงกัน50-50นะครับตำแหน่งที่ปัจจุบันส่วนใหญ่นะครับ70%เป็นผู้บริหารระดับกลางถึงสูง
นะครับเราไม่มีพนักงานระดับเทรนนีไม่มีนะครับเราไม่รับนะครับต้องเป็น middle management นะครับขึ้นไปนะครับ70%นะครับ10%เป็น owner เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นทายาทธุรกิจรุ่น2รุ่น3นะครับอีก 20% นี่จะเป็นผู้บริหารระดับเป็นเทคนิคหน่อยเป็นเทคนิคขั้นสูงในบริษัทเอกชนแต่พยายามกำลังจะเปลี่ยนสายงานมาเป็นสายบริหารนะครับก็จะเป็นสัก 20% เช่นเป็นวิศวกรอาวุโสนายแพทย์อาวุโสครับจะเปลี่ยนสายงานมาบริหารโรงพยาบาลจะมาบริหารกิจการก็จำเป็นต้องเรียนการบริหารเพิ่มขึ้นนะครับพื้นฐานปริญญาตรีของนักศึกษาเราส่วนใหญ่นะครับของวิศวะวิศวะคุณหมอวิทยาศาสตร์นี่เป็นเมเจอร์โดยเฉพาะใน2รุ่นล่าสุดนะครับรุ่น2รุ่นล่าสุดมีคุณหมอนะครับ2ท่านนะครับมีวิศวกร 4-5 ท่านแล้วก็มีวิทยาศาสตร์อีก 4-5 ท่านนะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรุ่นนะครับรองลงมาก็จะเป็นผู้ที่จบบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่จบสายภาษานะครับมีเลขานุการผู้บริหารนะครับมีผู้จบสายสังคมศาสตร์เช่นอักษรศาสตร์นิเทศศาสตร์ซึ่งบริหารสื่อสมัยใหม่ก็เข้ามาเรียนด้วยแต่เป็นอาจจะเป็นคนกลุ่มที่เล็กที่สุดนะครับที่สำคัญก็คือเด็กของเรานี่ครับ 25% จบปริญญาโทมาแล้วอย่างน้อย1ใบคนที่มาเรียนเพื่อนร่วมรุ่นของเรานะครับมี 25% ที่จบโทมาแล้วอย่างน้อย1ใบบางคนจบมาแล้ว2ใบความจำเป็นต้องการมุมมองในเชิงบริหารก็มาเรียนเพิ่มเติมกับที่ส่วนใหญ่เขาจบโทสายตรงมาใช่ไหมอย่างแบบวิศวะก็ไปต่อโทวิศวะมาใช่ใช่แล้วก็มีคนที่จบโทบริหารธุรกิจด้วยนะครับจากต่างประเทศแต่เพียงว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาเรียนคัลลิคูลัมในออสเตรเลียในอังกฤษเนี่ยมันอาจจะไม่ฟิตนะครับกับสิ่งที่จะเรียนในเมืองไทยโดยทั้งการสร้างเน็ตเวิร์กที่จะเป็นผลพลอยได้จากการเข้าเรียนที่เมืองไทยครับครับคราวนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้ครับผมคิดว่าตอนนี้ก็มีคำถามนะครับหรือมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้ MBA ยังมีความจำเป็นอยู่หรือเปล่าหรือ Executive MBA เนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่หรือเปล่าในเมื่อต้องบอกว่าหลายคนก็อาจจะบอกว่า YouTube ก็มีนะครับหรือเว็บไซต์ก็มีให้เยอะแยะนะครับเรียนที่บ้านก็ได้นะอาจารย์ลองแชร์ในเรื่องของประโยชน์ที่นักศึกษา Executive MBA จะได้รับว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากการที่นั่งเรียน YouTube อยู่ที่บ้านบ้างครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับเราแบ่งได้สัก3กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยการที่เรายังเชื่อในการที่มาเรียนแบบพบหน้ากันเป็นฟิสิกอลนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการสร้างเครือข่ายเนาะการสร้างเครือข่ายจะเป็นการสร้างเครือข่ายแบบต้องสัมผัสนะการเรียนหนังสือของที่ XMBA เป็นการเรียนแบบช่วยกันนะครับในรุ่นนะครับ20-30คนต้องช่วยกันทำงานนะครับงานหนักมากงั้นเขาจะได้ความสัมพันธ์ในรุ่นตัวเองรวมทั้งความสัมพันธ์กับรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมทั้งสมาคมนะครับศิษย์เก่าของ XMBA ที่เข้มแข็งด้วยนั่นคือเน็ตเวิร์กที่เขาจะได้จากการที่ต้องมาเรียนแบบออนไลน์คงไม่ได้อย่างนั้นนะครับระดับที่2สิ่งที่เราเน้นมากในหลักสูตรปัจจุบันเราเชื่อว่าการเรียนทฤษฎีไม่ยากแต่จะสร้างผู้นำที่มีจริยธรรมมีธรรมาภิบาล นะครับมีความเป็น internationalized เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องดูการปฏิบัติต้องเกิดจากการสัมผัสนะต้องเกิดจากการได้รับการ inspire จาก CEO และรุ่นพี่ของเราหรือ CEOอื่นๆนะรวมทั้งอาจารย์จากต่างประเทศด้วยมาอินสปายว่าการทำธุรกิจที่ยั่งยืนมันต้องมีจริยธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจะต้องมีมองในภาพของ good governance ในรูปของความยั่งยืนเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณคงเรียนจากทฤษฎีดูออนไลน์อย่างเดียวคงไม่ค่อยสะดวกนักนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่านักศึกษาจะได้รับอย่างมากคือการดิสคัสในห้องเรียนการที่คน20-30คนที่มีประสบการณ์หลากหลายคนละฟิลคนละเลเวลนะครับบางคนเป็นเจ้าของกิจการรุ่น2รุ่น3นะครับบางคนเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ระดับพันล้านอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างกันการได้แลกเปลี่ยนนะครับทำให้ทุกคนได้ความเข้าใจในบริบทของโลกความบริบทของสังคมไทยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วผมว่าทุกคนจะได้เติมเต็มฟูลฟิลซึ่งกันและกันนะครับว่าจุดแข็งของวิศวกรนะมันต้องเติมด้วยความมีความเป็นศิลปะของอักษรศาสตร์เนาะจุดแข็งของนักนิเทศศาสตร์ที่สื่อสารได้ดีแต่ก็ต้องการเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขพอสมควรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะเติมให้กับนักศึกษาของเราครับจริงๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะถ้าใครเคยเรียนออนไลน์แบบผมนะอีกอย่างนึงคือเราไม่มีวินัยพอด้วยนะเรียนอยู่ที่บ้านเรียน 2-3 คลิปเราก็หลับแล้วแล้วเราก็บอกว่าเราจะเรียนนะแต่ถ้าเรียนอย่างเงี้ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะหลับน้อยคือส่วนใหญ่ก็ต้องมีแรงพุชแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยผมว่าก็เป็นหัวใจเลยเพราะว่าเรียนที่บ้านก็ไม่รู้จักใครนะครับเรียนที่นี่ต้องเรียกว่าสมาคมศิษย์เก่าของ Executive MBA นี่ต้องโหเข้มแข็งมากมากครับเข้มแข็งมากรุ่นน้องนี่มากันเต็มที่นะครับก็ในปีนี้นะครับเราจะมีวิชาอยู่วิชาหนึ่งที่เราคิดว่าจะปรับรูปแบบให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นก็คือวิชา CEO Vision 1นะครับเราเรียน CEO Vision 2 Stage นะครับ Stage ที่1เนี่ยเราจะเน้นการถ่ายทอดความประสบการณ์จริง
จากรุ่นพี่ Executive ของเราเองนะครับอใหื้กมับรุ่นน้องรุ่นปัจจุบันนะครับเป็นที่เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กจริงๆและทางที่เราจะไปพบกันในงานสมาคมปีละ3ครั้ง4ครั้งงานวิ่งงานดินเนอร์เนาะแต่คุณต้องเจอกันอย่างน้อย8ครั้งนะครับในปีเนี้ยในเทอมเนี้ยคุณเทอมที่หนูต้องเจอรุ่นพี่คุณ8ครั้งนะครับโดยมีอาจารย์เจ้าของวิชามาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะพยายามผลักดันให้เกิดเน็ตเวิร์กที่เข้มแข็งนะครับครับผมคราวนี้ผู้ฟังอาจจะสนใจและอาจารย์เล่าถึงกระบวนการรับสมัครให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนนี้สมัครทันไหมแล้วต้องมีโปรไฟล์แบบไหนนอกจากเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงประสบการณ์5ปีแล้วเนี่ยมันต้องสอบเอ้ยเรายังไม่ได้สอบเลยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ลองเล่าเรื่องกระบวนการรับสมัครสักนิดหนึ่งได้ไหมครับครับได้ครับคือด้วยสถานการณ์โควิดนะครับที่ทําให้การจัดสอบในภาคภาษาอังกฤษเนาะซึ่งเป็น requirement หนึ่งของการรับสมัครเนี่ยมันมีปัญหานะครับทั้งสถาบันภาษาของธรรมศาสตร์เองการสอบ TU-GET ก็ถูกเลื่อนออกไปนะครับการสอบ TOEFL และ IELTS ในเมืองไทยก็ยังไม่มีกําหนดการที่แน่นอนนะครับปีนี้ธรรมศาสตร์ก็เปิดโอกาสนะครับให้กับผู้สนใจจริงๆสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งเห็นเลยว่าผู้บริหารสําคัญองค์กรจะกลับเคลื่อนอย่างไรถ้าผู้บริหารไม่ชาร์ปไม่ทาเลนท์พอนะครับคณะเองและรวมทั้งวท.ก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับได้ขยายโอกาสให้กับผู้สนใจปีนี้จะเป็นปีเดียวและอาจจะเป็นปีแรกนะครับที่ผู้สมัครสามารถยื่นไปสมัครและเข้าเรียนได้ก่อนที่จะมีผลสอบภาษาอังกฤษนะครับคุณสามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษได้ภายในวันที่4ธันวาคมปี63นะถ้าสมัครแล้วคุณสมบัติขั้นต่ำเราขออย่างเดียวขอทำงานครบ5ปีเนาะแล้วขอสอบสัมภาษณ์ก่อนว่าคุณมีโปรไฟล์นะครับมี capability ที่จะเรียนกับเพื่อนๆได้หรือเปล่านะครับเพราะเราก็ต้องการโปรไฟล์ของคนที่มาเรียนเหมือนเดิมครับหรือดีขึ้นกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาเราคงไม่รับทุกคนที่สมัครเราคงต้องเลือกคนที่เหมาะสมนะแต่เรื่องภาษาอังกฤษเราจะเวฟให้คุณสามารถยื่นผลสอบได้ภายในธันวาคมปีนี้ยังไงก็ต้องยื่นแต่ยื่นภายในธันวาคมปีนี้นะครับไม่เป็นประสาทว่าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษนะครับขอให้มี5ปีขอให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความตั้งใจที่สูงแล้วก็มี potential จะเป็นผู้บริหารองค์กรเราก็จะพัฒนานะครับถ้าผมสรุปให้ฟังก็คือภาษาอังกฤษต้องสอบแหละแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากโควิดนะมันมีการ cancel ก็สามารถชะลอไปได้แล้วก็สามารถยื่นไปสมัครมาได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษอันนั้นเป็นอันที่1 นะครับอันที่2คือแน่นอนต้องมีการผ่านการสอบสัมภาษณ์นะครับก็สามารถสมัครมาได้อาจารย์บอกช่องทางได้มั้ยได้ครับยังไงแบบไหนได้ครับจริงๆง่ายสุดนะครับสำหรับยุคนี้ที่เป็นยุคโซเชียลนะครับผู้สนใจนะครับเสิร์ชเข้าไปที่ Facebook เลยครับ XMBA เว้นวรรคนะครับธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษนะครับ XMBA ธรรมศาสตร์นะครับจะเข้าไปที่ตัวที่เราจะช่องทางในการสมัครได้เลยนะครับสมัครทุกอย่างก็ออนไลน์หมดตอนนี้สมัครออนไลน์นะครับภายในวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมกรกฎาคมเท่านั้นนะถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วเราก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหมายความประสบการณ์ครบ5ปีนะครับภายในต้นเดือนสิงหาแล้วก็สัมภาษณ์กันครับเดี๋ยวเราประกาศวันสัมภาษณ์นะครับแล้วกำหนดว่าเราจะเริ่มเรียนกันประมาณวันที่21สิงหาคมของปีนี้จะเป็นวันเปิดเทอมนะครับครับผมก็ครับเชิญอาจารย์ครับอีกนิดนึงครับใน in case ว่าถ้าเข้า Facebook นะครับเกิดหาไม่เจอนะแต่ผมเชื่อว่าหาเจอนะครับผมลองมาแล้วนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02ครับ613 2227ถึง8 02 613 2227ถึง8นะครับเจ้าที่นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาหาขอความรู้เพิ่มเติมมาถามถึงกำหนดการสอบภาษาอังกฤษต่างๆของสถาบันภาษาตั้งแต่เดือน7จนถึงสิ้นปีเราก็มีกำหนดการที่จะมอบให้กับท่านนะครับครับผมสรุปรายละเอียดไว้แล้วด้วยในโพสต์ของในเพจนพดลสตอรี่นะครับสำหรับท่านที่ติดตามผ่านเพจก็สอบถามเข้าไปหรือเข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนอกจากที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้สุดท้ายต้องบอกว่าขอบพระคุณอาจารย์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์น่าจะเห็นภาพนะครับแล้วก็สำหรับผู้ฟังนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อไปยังช่องทางที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้หรือในเพจนพดลสอรี่ได้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นพดลมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ